หนุ่มข้างกายแพทณปภาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถึงว่าจะมีบุตรแล้วแต่ความฮอตนั้นไม่ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับแพทณปภาที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ตอนนี้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวแต่ความสวยและความฮอตก็ไม่เคยหายไปต้องบอกเลยว่าทางด้านแพทณปภาเป็นคนขยันทำงานมากๆถึงแม้งานจะรุมขนาดไหนแต่แพทณปภาเองก็มีหนุ่มๆแวะเข้ามาขายขนมจีบอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนหน้านี้ทางด้านแพทณปภาโดนจับโป้คบตำรวจหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน14ปีแต่ก็ยังไม่วายมีข่าวว่าหยวนดากอนไฟประกาศบอกชอบผ่านสื่อพร้อมบอกอยากดูแลและไม่ติดที่มีบุตรและล่าสุดสาวแพทณปภาเลี้ยงฉลองวันเกิดอายุ35ปีโดยมีทางด้านบุตรชายน้องเรดซิงและนานาบแต่งานนี้ที่สะดุดตาหนุ่มข้างๆซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นผู้กองไอเพื่อนสนิทบ๊อกมากี้นั่นเองค่ะและงานนี้ทางด้านผู้กองไอยังได้ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์สาวแพทอีกด้วยงานนี้ทำเอาทุกคนจิ้นหนักมากและอยากรู้ว่าทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันงานนี้ผู้กองไอยังได้เข้าคอมเมนต์อีกว่ารักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออายุก่อนจะโพสต์ภาพคู่กับน้องเรซซิ่งและนับและแพททางครอบครัวในขณะไปทำบุญถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาพร้อมข้อความว่าเอาบุญมาฝาก